ผู้ชมคะช่วงนี้น้ำมันถูกนะคะราคาน้ำมันตกลงอย่างมากก็คงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้อย่างเราๆนะคะแต่ว่าจะเป็นข่าวร้ายอย่างหนักสำหรับผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการน้ำมันในไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของน้ำมันกันเลยนะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมน้ำมันถึงทำสถิติทุบลงมาราคาต่ำสุดในรอบ10กว่าปีตั้งแต่ต้นปี2559นี้ค่ะอัปเดตราคาล่าสุดกันนะคะจากตลาดไนเม็กซ์หรือว่าตลาดซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าที่สหรัฐอเมริกาปิดไปช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตัวของเวสต์เท็กซัสนะคะราคาลดลงไป 5.5% หรือว่าทำจุดต่ำสุดในรอบ7ปีที่ 33.97 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่เบรนท์ทะเลเหนือนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันที่ซื้อขายกันมากที่สุดในโลกรวมถึงตลาดฟิวเจอร์สของไทยเองนะคะก็อ้างอิงกับราคาน้ำมันตัวนี้ด้วยลงไป 6% นั่นหมายความว่าไปแตะจุดต่ำสุดในรอบ11ปีแล้วค่ะปิดตลาดไปที่ประมาณ34เหรียญ นะคะอีกหนึ่งตัวน้ำมันดิบดูไบนะคะที่เป็นน้ำมันดิบเรานำเข้ามาสำหรับการกลั่นดูไบเอง30เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะหลุดมาแล้วบางช่วงด้วยเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ29เหรียญกว่าๆราคาน้ำมันต่ำขนาดนี้เนื่องจากต้นปีที่ผ่านมาเราพบเจอกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านมีปัญหากันความขัดแย้งจากศาสนาแต่ว่าเกิดเป็นความรุนแรงมีการเผาสถานทูตประกาศตัดความสัมพันธ์ทำให้น้ำมันพุ่งขึ้นมาได้ช่วงสั้นๆก็จริงนะคะแต่ว่าก็ปรับตัวลดลงอย่างหนักอย่างกราฟของเบรนท์เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ11ปีค่ะความจริงทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านนะคะเป็นคีย์เพลเยอร์ของโอเปกเลยเพราะว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับต้นๆของโอเปกทั้งอันดับ1และอันดับ2และ2ประเทศนี้เองก็พึ่งพาน้ำมันในการกินการใช้ของประชาชนเลยเพราะว่าถ้าไปเทียบกับ GDP ค่ะซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนการผลิตน้ำมันถึง 56.8% เมื่อเทียบกับ GDP เพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันลดหัวภาพมาเกินครึ่งของปีที่ผ่านมานะคะจากที่เราเห็น100บาร์เรลหรือเพียงแค่30กว่าบาร์เรลแบบนี้จะยิ่งทำให้รายได้ของประเทศปรับตัวลดไปอย่างรุนแรงตอนนี้สถานการณ์ของซาอุดิอาระเบียคือเป็นงบขาดดุล นะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับอย่างมหาศาลรายจ่ายของซาอุดิอาระเบียมาจากการต้องไปอุดหนุนราคาน้ำมันการใช้นโยบายประชานิยมในประเทศนะคะตอนนี้ขาดทุนไปถึง 97,900 ล้านเหรียญที่เป็นงบขาดดุลมองกันว่าราคาน้ำมันต้องไปอยู่ที่ประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทำให้งบของซาอุดิอาระเบียกลับมาเป็นงบสมดุลได้เพราะฉะนั้นซาอุต้องทนกับงบขาดดุลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ซาอุดิอาระเบียบอกว่าทนได้ค่ะไม่ว่าจะเห็นราคาน้ำมันไปถึง20เหรียญต่อบาร์เรลก็ตามเพราะว่าเขาไม่ต้องการเสียส่วนแบ่งตลาดให้ใครโดยเฉพาะอิหร่านที่กำลังจะมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญในปีนี้ปีหน้าแล้วด้วยนะคะอิหร่านเพิ่งได้รับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางนิวเคลียร์จากทางสหรัฐอเมริกาหลังจากโดนคว่ำบาตรมาประมาณ40ปีเพราะฉะนั้นอิหร่านจะมีโอกาสส่งออกน้ำมันไปยังอเมริกาได้มากขึ้นตอนนี้อิหร่านผลิตน้ำมันได้ประมาณ2ล้านกว่าบาร์เรลต่อวันมองกันว่าอาจจะผลิตได้ถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเร็วๆนี้ค่ะจากที่เคยผลิตได้เมื่อปี2011แล้วด้วยไปดูปริมาณการผลิตน้ำมันในโลกนี้กันนะคะโอเปกอย่างที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่ผูกขาดกับราคาน้ำมันเลยนะคะเนื่องจากผลิตน้ำมันได้มากที่สุดในโลก30ล้านกว่าบาร์เรลต่อวันแล้วก็ไม่ยอมลดกำลังการผลิตนะคะขณะที่อเมริกาก็เป็นผู้เล่นที่ผลิตน้ำมันได้เยอะเหมือนกันแต่มีปัญหาตอนที่ต้นทุนสูงมากนะคะราคาน้ำมันขนาดนี้ก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อกำลังการผลิตทั่วโลกมากมายมหาศาลขนาดนี้ท่วมอยู่ทั้งโลกประเทศจีนเองที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันสำคัญเศรษฐกิจชะลอตัวลงทำให้มีปริมาณน้ำมันเกินความต้องการอยู่ทั่วโลกตอนนี้2ล้านกว่าบาร์เรลต่อวันนะคะดังนั้นขอยกตัวอย่าง1บริษัทปตท.สผ.ค่ะเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะจากช่วงเวลาที่ขาดทุนอย่างหนักในไตรมาส3ปีที่ผ่านมาปตท.สผ.ขาดทุนไป 46,000 กว่าล้านบาทนั่นเป็นเพราะว่าต้องไปบันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 1,390 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะตอนนั้นเขาตั้งสมมติฐานไว้ว่าราคาน้ำมันอยู่ที่48เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันไม่ต่ำกว่า48ปตท.สผ.อาจจะกลับมามีกำไรได้แต
แต่พอผ่านมาถึงช่วงเวลานี้ค่ะราคาน้ำมันลงไป10เหรียญแบบนี้นะคะปตท.สผ.มีสิทธิ์ที่จะขาดทุนมากขึ้นนี่ยังไม่นับค่าเงินบาทนะคะที่บอกว่าถ้าอ่อนค่าทุกๆ1บาทต่อดอลลาร์เนี่ยจะทำให้ปตท.สผ.ขาดทุนทางตัวเลขอีกประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐค่ะแต่ก็เป็นการขาดทุนทางตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์หรือว่าการที่ค่าเงินอ่อนค่าเรื่องของกระแสเงินสดยังคงบอกว่ามั่นใจมีแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะไปซื้อกิจการน้ำมันบางประเทศนะคะที่เขาได้รับผลจากเรื่องของราคาน้ำมันตกต่ำแล้วต้องหยุดกิจการไปอาจจะเป็นโอกาสดีในการซื้อของถูกช่วงนี้ก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามปตท.สผ.ยังคงไม่แนะนำในขณะนี้นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสบอกว่าคงจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนเหมือนกันอย่างที่เห็นว่าตอนนี้หุ้นน้ำมันไม่ได้เป็นหุ้นที่น่าสนใจเลยค่ะราคาลงมาตั้งแต่ต้นปีวันนี้เองปรับตัวลงอีกแล้วนะคะปตท.ลงไปถึง 6.5% หรือว่า15บาทอยู่ที่200ต้นๆแล้วเท่านั้นจากที่เราเห็น300กว่าบาทนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาปตท.สผ.ค่ะลงไป 6% กว่าเช่นกันและ PTTGC ลงไป 5% นะคะนี่คือเรื่องของน้ำมันที่จะเป็นมหากาพย์ครั้งใหญ่ค่ะเป็นสงครามไม่ใช่สงครามที่ภาคตะวันออกกลางจะเกิดการยิงกันเรื่องนั้นคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นแต่ที่เกิดขึ้นแน่ๆแล้วคือสงครามราคาโอเปกไม่ยอมลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันก็จะถูกกดดันในระดับที่ต่ำแบบนี้ต่อไปค่ะ